สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ต่อไปเนี่ยเขายื่นกกต.นะแล้วกกต.ก็สามารถที่จะยื่นไปไหนต่อไปศาลรัฐธรรมนูญโอ้ยเราไปศาลรัฐธรรมนูญครับท่านจะให้ความเป็นธรรมไปไงเต็มที่แล้วก็ขอให้ท่านมั่นใจในศาลรัฐธรรมนูญครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวไปยื่นจะมีนักร้องไปยื่นกกต.กกต.ก็มาจากสว.สว.ก็มาจากสามลุงนะครับหลังจากนั้นกกต.จะไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับกลับมาที่เดิมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจเลยว่าเราจะได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เพราะศาลท่านจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เลยนะครับกลับมาที่เดิมนะครับที่ศาลนูนหลังจากนั้นก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคนะครับเพราะว่าพิธานี่ก็จบแล้วอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยอันนี้เท่ากับความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเป็นนายกในดวงใจจบแล้วอะจบแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องยุบพรรคผมบอกได้เลย 100% ยุบจบจบแล้วเป็นนายกเป็นแคนดิเดตนายกของประชาชนเท่านั้นน่ะพี่น้องพี่น้องรู้สึกยังไงล่ะพี่น้องเลือกมาแล้วพูดง่ายแม่งเป็นแบบนี้พี่น้องคิดว่าไงล่ะผมก็เลือกนะครับเนี่ยกูพูดไปพูดมาเนี่ยกูขึ้นเลยนะเนี่ยกูขึ้นเลยอ่ะพี่น้องคิดไงอ่ะโอ้โหเลือกมาแม่งก็เป็นไงพรรคกระดอนยุบตัดสิทธิ์ทางการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรเนี่ยคุณพิธาและก็พรรคก้าวไกลนั้นนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่สามารถที่จะไปหาเสียงว่าจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักๆที่ในคำวินิจฉัยนะฮะส่วนรายละเอียดก็คงเยอะนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้ท่านฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางนะครับสวัสดีกันทุกเครือข่ายนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเล่านะครับก็ดูอารมณ์โปรดแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะตะกี้ก็ไปดูหลายช่องแล้วมันก็แสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างหนักอยู่นะฮะเอาเบาๆนะครับจะได้อยู่ข้างนอกคุกกันนะครับเดี๋ยวศาลท่านก็เตือนแล้วนะครับการวิจารณ์ศาลนะติดคุกมีโทษจำคงจำคุกปรับ50,000-50,000เราก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวเราก็จะอ่านเอิญให้ฟังนะครับว่าท่านวินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะนะครับเดี๋ยวอ่านจากคำวินิจฉัยเลยที่เป็นข่าวแจกนะครับเนี่ยของศาลนะครับนะครับศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจดังนี้นะครับนี่คำพักษานะนายธีรยุทธนามสกุลไม่ต้องอ่านผู้ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เรื่องพิจารณาคดีที่19/2566นะครับก็คือขอให้ดำเนินการสั่งให้ทางคุณพิธาและก็พรรคก้าวไกลเนี่ยหยุดนะหาเสียงนะพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันนะภาษาชาวบ้านนะหาเสียงให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112นะครับนี่ก็คือคำร้องของทนายของอดีตผู้ใต้อิสระหลักๆประมาณนี้นะครับนะครับไอ้รายละเอียดมันเยอะเนี่ยผมก็ขออนุญาตไม่อ่านนะครับเมื่อเวลา 14:00 นเนี่ยครับศาลรัฐธรรมนูญท่านก็วินิจฉัยแล้วนะครับกรณีนายธีรยุทธสุนทรเกษมสุนทรเกษรทนายความของพุทธอิสระนะครับก็ร้องให้นะครับทางคุณพิธาและก็พรรคก้าวไกลเนี่ยที่เสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็คือความผิดหมิ่นสถาบันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าการกระทำของพิธาและพรรคก้าวไกลเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และสั่งการให้ผู้ให้พิธาและพรรคก้าวไกลเลิกการแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้นะเลิกพูดเลิกเขียนเลิกพิมพ์เลิกโฆษณาและเลิกสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา74นะก็จบแค่นี้แล้วนะครับฟังแล้วเป็นไงฮะมีนักข่าวอยู่2ท่านเนี่ยกระบวนการจากนี้จะมีกระบวนการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็กระบวนการหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการ
มีคนพอใจกับไม่พอใจอันนี้เราตอนนี้ไอ้ถ้าเราดูในโซเชียลเนี่ยคนที่ไม่พอใจคำตัดสินนี่เยอะเออแต่ก็บอกว่าอะไรอ่ะเก็บไว้ในใจดีไหมมาทางนั้นก็ต้องระวังการอำนาจศาลด้วยใช่เพราะจะมีทั้งโทษจำคุกก็ปรับตั้ง 50,000 นะศาลท่านก็เตือนแล้วเพราะนั้นก็ในขณะที่กำลังดูไลฟ์สดทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่กำลังถ่ายทอดอยู่ขณะนี้ก็ต้องไปไงแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวังระมัดระวังครับนะครับนะเพราะว่าเราอาจจะต้องไปเข้าไปอยู่ในคุกเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลเนี่ยห้ามคดีที่แล้วเนี่ยท่านก็ตำหนิตั้งแต่ก่อนตัดสินคดีนี้ตัดสินเสร็จแล้วก็บอกว่าอย่านะอย่าวิพากษ์วิจารณ์ศาลนะครับอันนี้มันก็จะลำบากอยู่เพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับนะมีอะไรถามหลังจากนี้เนี่ยคนที่ไม่พอใจเนี่ยเยอะเลยก็คือพวกที่เป็นด้อมส้มทั้งหลายนะครับคนที่เลือกพรรคก้าวไกลผมก็คนหนึ่งที่เลือกพรรคก้าวไกลนะนะแต่ผมก็ถามว่าผมมีความรู้สึกยังไงเนี่ยผมตอบไม่ได้อะผมเองเนี่ยก็จุกอะมันจุกกันนะแต่ว่าบอกใครไม่ได้เดี๋ยวผมจะคุยไก่เฮงไก่ไร้แล้วกันเพราะว่าไปคุยกับคนอื่นก็เดี๋ยวจะติดคุกไม่เฮงอะไรคือใครหมาสองตัวที่บ้าน เพราะว่าน่าจะปลอดภัยถ้าผมไม่คุยกับคนอื่นแม่งจะมีความเสี่ยงคุกตารางหรือคุณบัญชากับคุณโด้ว่าไงเดี๋ยวผมก็คุยกับหมาอาจารย์ไปแล้วสูงครับก็มีจ้าพิพากษ์วิจารณ์แบบไม่สุจริตถามว่าผมเห็นด้วยไม่ด้วยเห็นหรือไม่เห็นด้วยอะไรต่างเนี่ยผมพูดไม่ได้เพราะว่าเก็บไว้ในใจแล้วก็เดี๋ยวผมคุยกับเฮงกับไลท์นะครับเพราะพูดไปก็ไม่รู้แม่งติดคุกหรือเปล่านะกับผมก็เลือกพรรคก้าวไกลอ่ะแล้วก็เลือกพิธามาด้วยก็คงไม่ต้องบอกนะผมคิดยังไงกันนะก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลนะที่ว่าพรรคมาเป็นอันดับหนึ่งพิธาก็ได้รับการเลือกมาอันดับหนึ่งแต่กลับไม่ได้เป็นนายกและต่อมาก็กลับไม่ได้เป็นส.ส.อีกและต่อมาก็โดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกนะผ่านไป6เดือนหลังจากการเลือกตั้งเพิ่งจะได้เป็นไงเข้าสภาได้วัน2วันผ่านมาอาทิตย์เดียวครับนะโดนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าให้หยุดนะครับนโยบายหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขมาตรา112นะครับจากนี้จะเขาเรียกนะเส้นทางของทางก้าวไกลเนี่ยจะมีขวางหนามอะไรเพิ่มไหมครับคือตอนนี้นะครับด้อมส้มและพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาคงจะวางแผนกันไปแล้วนะครับว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ย 100% อยู่แล้วก็ต้องมีพวกนักร้องนะครับนักร้องไปยื่นคำร้องที่กกต.นะเพื่อให้มีการยุบพรรคก้าวไกลนะเราก็ดูกันนะครับว่าจะใช่พี่ศรีสุวรรณไหมคิดว่าใช่ไหมไม่น่าใช่เพราะว่าพี่ศรีสุวรรณตอนนี้ไปไหนแล้วครับไม่ทราบครับไม่ทราบอาจารย์เจอไหมฮะก็คุณบ้านอยู่ใกล้เขาไหมล่ะ คุณลงไปกดกิ่งสิ ไปกดกิ่งดูแล้วพี่ศรีสุวรรณอยู่ไหมแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยเอาเงินมาส่งเอาเงินมาแผ่ไว้หน้าบ้านเงินติดรั้วทุกรู้รู้จักไหมเงินติดรั้วเอาเงินติดรั้วจัดแต่ล้อติดรั้วรั้วติดรั้วนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแต่ก็ระมัดระวังในการแสดงเห็นหลังจากนี้ก็จะมีนักร้องไปยื่นคำร้องนักร้องก็ศรีสุวรรณหรือเปล่าเรืองไกรหรือเปล่าหรือใครคิดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแน่นอนก็ต้องไปเขาก็จะไปยื่นคำร้องที่ไหนครับกกต.นะครับไปยื่นกกต.คราวนี้กกต.เนี่ยเราก็เป็นไงเชื่อมั่นในความโปร่งใสเลยครับเพราะว่าท่านมาจากไหนครับท่านมาจากสว.สว.ท่านมาจากไหนครับมาจากสามลุงมาจากสามลุงมาจากพวกที่ยึดอำนาจเขาเรียกอะไรคสช.คสช.นะองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยมันถ้าเราดูไปดูมาต้นตอมันมาจากใครอ่ะสามป.ก็มีอะไรลุงตู่ลุงป้อมลุงป๊อปอะไรต่างเพราะนั้นเนี่ยเรามั่นใจเลยครับว่ากกต.จะให้ความเป็นธรรมกับพรรคก้าวไกลและคุณพิธาอย่างแน่นอนจริงไหมครับคุณโด้ครับอย่างล้นเปี่ยมเลยนะครับท่านจะได้ขอให้ท่านมั่นใจในคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณบัญชานะครับผมพรรคก้าวไกลเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมนะเพราะว่ากกต.ก็มาจากสว.สว.ก็มาจากลุงตู่กับลุงป้อมส่วนคาดว่าจากนี้นะครับคาดว่าพรรคเก้าไกลก็จะได้รับรับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เลยอย่างสะสมอย่างเต็มที่ครับคุณว่าไงอ่ะไม่รู้จะ
็พูดยังไงก็ตามนั้นนะครับพูดมากไปเก็บเก็บไว้ในใจนะเก็บไว้ในใจครับในใจเราประชาชนชาวไทยเก็บไว้ในใจครับเงียบเงียบไว้แล้วก็เป็นไงก็ก้มหน้ากันไปเงียบเงียบไว้แล้วอยู่แบบเงียบเงียบอย่าไปมีปากมีเสียงมันจะเป็นไงชีวิตชีวิตจะไม่ดีเงียบเงียบไว้อยู่กันแบบสาราคนเศร้ากันต่อไปว่ากันไปจุ๊กครูนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ด้วยไม่ใช่เข้ามาดูเฉยเฉยช่วยกันทำมาหากินหน่อยได้พอดีผมได้ข่าวว่ามีสาราคนเศร้าหลังละ6ล้านนะพี่โอ้เป็นยังไงพอทราบข่าวบ้างไหมคือได้ข่าวมาตะเกียพอดีผมเดินเข้าห้องน้ำอ่ะนะมีคนก็บอกว่าพี่สอสลามีบ้านอยู่6หลังนะบ้านที่ไปค้นบ้านที่ไปเจออะไรนี่เงินติดรั้วอ๋อครับอยู่ในหมู่บ้านนั้นเลย6หลังโอ้โหอุ๊ยแกไม่มีอาชีพอะไรแต่บ้านแกเยอะบ้านมันงอกอะพี่เหรอต้นไม้แล้วบ้านมันงอกก็ได้โอ้โหบ้านต้อง6หลังเนี่ยที่มั้งอาจารย์แกร้องยุบพรรคบ่อยร้องนู่นร้องนี่ร้องนะเอ๊ะแต่แปลกนะคุณสอสลานี่แกร้องเฉพาะอะไรก้าวไกลเพื่อไทยอะไรเงี้ยพักลุงตู่ลุงป้อมทำไมแกไม่ร้องนะไม่สาอืมผมยังไงก็แปลกแปลกนะพี่สอสลานะนี่ตอนนี้นี่ต่อไปเขายื่นกกต.นะแล้วกกต.ก็สามารถที่จะยื่นไปไหนต่อไปศาลรัฐธรรมนูญโอ้ยเราไปศาลรัฐธรรมนูญครับท่านจะให้ความเป็นธรรมเป็นไงเต็มที่แล้วก็ขอให้ท่านมั่นใจในศาลรัฐธรรมนูญครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวไปยื่นจะมีนักร้องไปยื่นกกต.กกต.ก็มาจากสว.สว.ก็มาจากสามลุงนะครับหลังจากนั้นกกต.จะไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับกลับมาที่เดิมครับพี่น้องครับครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจเลยว่าเราจะได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เพราะศาลท่านจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เลยนะครับกลับมาที่เดิมนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคนะครับในขั้นตอนนี้นะฮะในขั้นตอนที่ที่เดชาพูดครับคิดว่าจะใช้เวลานานไหมพี่อุ้ยเรื่องแบบนี้มันต้องเร่งรีบครับมันช้าได้ไหมไม่ได้มันต้องรีบเพราะว่าเป็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองการแก้กฎหมายมาตรา112เนี่ยคำวินิจฉัยของศาลนูนบอกแล้วเป็นการล้มล้างการปกครองต้องรีบไหมต้องรีบต้องลุกลี้ลุกลนหน่อยเป็นไงต้องรีบพิมพ์เรียบอะไรไม่รู้พิมพ์รอไว้ยังนะครับก็ต้องเร่งรีบนะครับผมไม่รู้7 วันนี่ยื่นเลยได้หรือเปล่าหรือคุณโดว่าไงผมว่ามันน่าจะไม่ถึง7 วันแล้วมั้งครับเนี่ยเหรอพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะมีแล้วมั้งเหรอเปิดยื่นวันนี้แล้วครับไม่ถ่ายเอกสารทันหรือเปล่าถ่ายไปแล้วนะก็คงจะต้องเร่งรีบนะครับเรื่องแบบนี้มันไงอ่ะครับเรื่องมันเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองเนี่ยในกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยครับเนี่ยผมเอาเนี่ยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92เมื่อคณะกรรมการน่ะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดนะล้มล้างการปกครองให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองเลยครับโอ้โหนี่หลักฐานนั่นแล้วนี่วันนี้ท่านมติเท่าไหร่ครับ9-0โอ้โหนะครับมตินะครับนะครับถ้าเป็นมวยนี่ชนะนกเลยอ่ะเมื่อวานดูบอลมั้ยครับบอลเท่าไหร่ครับนะ2-1ครับโอ้วันนี้9-0 9-0มติกระฉันครับนะว่าการกระทำของพิธาและพรรคก้าวไกลนั้นเป็นไงเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองเพราะดันไปหาเสียงว่าจะแก้ไขมาตรา112มติกระฉันนะครับ9-0นะครับเมื่อวานบอลไทยเจอกับอุซเบกิสถานเท่ากับว่าคำพิพากษาเอกฉันท์คือเสียงไม่แตกเลยอ่ะไม่แตกเลยครับไม่มีใครแตกแถวเลยนะครับก็คือมติเอกฉันท์นะกี่คนก็ผมไม่ทราบแล้ว9-0เท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเอกฉันท์แล้วกันนะครับวันนี้นะเสียงไม่มีแตกนะไม่มีแตกไม่มีเสียงข้างน้อยข้างมากอะไรไม่มีเลยไม่มีแตกแถวเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องกกต.ก็คงจะต้องยื่นนะครับกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญรอผู้ร้องรอรักร้องเสียงนักร้องเขาน่าจะพิมพ์เพิ่มอะไรเสร็จแล้วยังเนี่ยคำร้องอ่ะพิมพ์รอไว้สองไม่ไม่ต้องใช้หลักฐานเลยนะแค่เอาคำพิพากษามาแนบนะแค่คำเดียวฉบับเดียวแล้วก็ยื่นตูมก็คงไม่ต้องไต่สวนอะไรหรือเปล่าหรือต้องอะไรพอวินิจฉัยได้แล้วอ่ะก็ยุบเปี้ยงเลยอันนี้ต้องนะดูใจกกต.ว่าจะทำรวดเร็วขนาดไหนอุ้ยแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้แกทำงานไวนะแกหยิบขึ้นมาพักอะไรครับก้าวไกลผมว่าหลักฐานชัดเลยมีคำพักษามีอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็
ไม่รู้จะมติเอกฉันท์หรือข้างน้อยข้างมากเราก็ต้องให้เกียรติศาลนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ศาลก็ติดคุกติดตารางท่านก็บอกแล้วว่าอย่าวิจารณ์ศาลนะเพราะนั้นทุกคนที่เห็นด้วยวิจารณ์ได้ถ้าไม่เห็นด้วยเก็บไว้ในใจมีเพลงอะไรไหมเพลงไหมเก็บไว้ในใจเลยไหมเบิร์ดทองชัยเขาร้องยังไงร้องเลยเก็บไว้มันก็มีเพลงด้วยนะเอาร้องหน่อยเก็บเก่าร้องให้ร้องได้แค่เก็บไว้ลึกๆในใจเก็บไว้ในลิ้นชักได้ไหมฮะเก็บไว้ในลิ้นชักใหม่เจอเลยกูละอย่าเก็บไว้ลึกนะเดี๋ยวหาไม่เจอเพราะนั้นก็วันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ผมมั่นใจว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยพรรคก้าวไกลโดนยุบ 100% คุณโด้ว่าไงผมว่าทางก้าวไกลเองก็มองช็อตนี้ไว้แล้วเหมือนกันมองไว้แล้วทางก้าวไกลก็วางแผนไว้แล้วเหมือนกันว่าจะมีก้าวไกลเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4อนาคตใหม่เสร็จมาก้าวไกลต่อไปเป็นไงฮะต้องเป็นชื่อฟังว่าชื่อพรรคใหม่ก็จะเป็นพรรคอะไรเออแล้วก็ใครจะเป็นหัวหน้าครับเออใครจะเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปก้าวไกลจะไม่มีพิธาแล้วผมมองนะฮะมองนะผมมองว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าคุณไอติมจะถึงหรือยังก็มีโอกาสที่หัวหน้าพรรคคนใหม่อาจจะเป็นคุณไอติมนะครับเลขาธิการพรรคอาจจะเป็นโรมรังสิมันชุกรูเป็นคนอ่อนครับอ๋อโรมรังสิมันชุกรูใส่เสื้อสีอะไรครับใส่เสื้อสีอะไรต้องเสื้อจะยังส้มไหมส้มได้อยู่นะได้อยู่ส้มได้อยู่ส้มบางคนก็ไม่ชอบนะโลโก้พรรคก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนนะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์การเมืองนะแล้วก็วิเคราะห์จากคำตัดสินในวันนี้นะเอฟซีเขาบอกว่าเป็นพรรคอนาคตไกลค่ะนะอนาคตไกลนะภูการบอกเป็นพรรคอนาคตไกลเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับอย่าดูกันนะครับอย่าดูกันอย่างเดียวนะครับช่วยกันทำมาหากินหน่อยจุกรูนี่บางคนบอกเป็นก้าวไปด้วยกันก้าวไปกับใครนะครับก้าวไปมันเดี๋ยวนี้มึงไว้ใจใครไม่ได้เดี๋ยวก้าวกกต.ครับกกต.ก็จะตามไปกกต.ก็ตามไปสอยต่อฮะยังไงเนี่ยจุกรูก็มีเอายังไงเนี่ยมันดูแล้วท่าทางเนี่ยมันคือถามผมเนี่ยผมฟันตรงวันนี้นะมติเอกฉันท์แล้วนะครับว่าการกระทำของก้าวไกลและการกระทำของพิธาเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยเพราะหลังจากนี้ก็แค่คำพิพากษาแนบนะยื่นกกต.แล้วก็ยุบได้เลยแทบจะไม่ต้องไต่สวนนะก็ส่งศาลก็ 100% นะครับ7วันก็จบแล้วมั้งเรียบร้อยก็ยุบถ้าคิวไปเยอะก็อาจจะไวเหรอไอ้ช่วงนี้ก็ค่อนข้างว่างไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วก็ยุบ 100% ถ้าถามผมนะไม่ใช่99นะยุบ 100% เลยนะครับเพราะนั้นพี่น้องด้อมส้มก็อย่าไปเสียใจครับต้องทำใจมีอะไรก็เป็นไงเก็บไว้เงียบๆใจเราอยู่ประเทศเราก็อย่าไปทำไมเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมีอะไรก็เงียบๆไปนะไม่รู้ไม่เห็นแล้วกันดีไหมดีฮะนิ่งๆเฉยๆไว้ไม่รู้ไม่เห็นปลอดภัยไว้ก่อนมีอะไรก็เราก็ไปคุยกับหมาที่บ้านเราใช่ครับของผมเฮงใช่ไหมก็คุยกับเฮงไปนะครับคนบอกพรรคก้าวดีบางคนบอกตั้งชื่อพรรคอะไรก็โดนยุบหมดจริงไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยกูก็พูดอะไรไม่ได้ก็อยากจะพูดมากก็เต็มอกอ่ะนี่บางคนก็บอกว่าต้อมส้มก็บอกรอบหน้าส่งใครมาก็เลือกแม้แต่จะเป็นเสาไฟก็ตามเหรอโอ้โหส่งเสาไฟมาผมอย่างเลือกเลยอ่ะกังชนะเลยเฮ้ยประเทศมาถึงจุดนั้นอ่ะมาถึงจุดนี้ทำไมอ่ะบัญชาครับมันยังไงวะอย่างนั้นเนี่ยยังไงอะยังไงล่ะครับฮะประเทศถึงจุดนี้แล้วครับเออนะฮะอะไรก็เงียบรู้เห็นอะไรก็เป็นไงนิ่งไว้ครับเก็บไว้ในเก็บไว้ในลิ้นชักเงียบไว้เงียบไว้อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วผู้หญิงที่ต้องก็ถามว่าแล้วคุณพิธาจะเป็นอย่างไรคะก็โอเคมาตรา92ของกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยที่ให้ดูนะเขาบอกว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคแล้วให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคตลอดไปก็คือก็พูดง่ายชาตินี้ก็คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันพวกพิธงพิธาอะไรพวกเนี้ยนะก็จบแล้วไม่ต้องเล่นการเมืองก็เป็นแบบใครอ่ะคุณอะไรธนาธร
คุณปิยบุตรคุณช่อก็ไปนั่งต่อแถวกันไปแล้วสสล่ะครับสสยังเหมือนเดิมครับก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมไม่ต้องก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาพวกที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคก็โดนตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกันไปนะคนที่หลังๆก็เลื่อนมานะครับลำดับขึ้นมานะครับก็เท่ากับว่าพิธาก็เป็นไงก็ต้องเป็นแบบคุณธนาธรกลายเป็นคนที่อะไรมีความรู้มีความสามารถแต่เป็นไงเล่นการเมืองไม่ได้พี่น้องคิดยังไงนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันกดไลค์กดแชร์กันครับคิดยังไงนะครับคุณบัญชาคุณโด้ครับมันเหมือนเรามีความรู้ความสามารถอ่ะหรือว่าเราก็ต้องได้นายกที่ชื่ออุ้งอิงกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยแหละนายกกุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้งผมได้กระแสข่าวมาที่ครับเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวอีกเวลาเนี้ยเดี๋ยวจะมีการปรับครม.อาจจะปรับนายกด้วยเนี่ยไม่รู้ผมได้ยินมาบอกว่ามีนายกที่ไม่ใช่นายกเศรษฐานี่ไม่รู้จริงๆอ่ะมันเป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปได้เพราะเศรษฐานี่แกพวกเคยดูหนังสงครามไหมแม่ทัพเจ็บป่วยอยู่อะไรเงี้ยนอนโรงพยาบาลอ่ะแม่ทัพนอนโรงพยาบาลหรือวะนอนโรงพยาบาลอยู่ชั้นไหนพี่ชั้น14ชั้นเดียวกันแหละฮะแม่ทัพนอนโรงพยาบาลอยู่ก็ขัดตาทัพก็เศรษฐาก็เป็นนายกขัดตาทัพจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าแกแต่งตัวอะไรแปลกๆถุงเท้าก็ไปเหมือนกันผมเป็นห่วงตอนนี้อย่างเดียวทำไมตังค์ไม่ค่อยมีใช้ไม่มีใช้เนี่ยรอเงินดิจิตอลอยู่เนี่ยจะไปเอาที่ไหนแล้วประเทศเราแย่วิกฤตทั้งวันเนี่ยเพราะว่าเห็นหน้าเศรษฐาก็วิกฤตประชาชนนี่ก็ชิบหายกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้แหละครับเราอาจจะได้นายกเจสซอฟต์พาวเวอร์เรียกนายกกุ้งกิ้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าพิธานี่ก็จบแล้วอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยนี่ครับความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเป็นนายกให้ดูใจจบแล้วอ่ะจบแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องยุบพรรคครับผมบอกได้เลย 100% ยุบจบแล้วคือคุณพิธาเนี่ยตอนนี้พี่เดชาฟันผมว่าเป็นได้แค่นายกในดวงใจของประชาชนคนไทยใช่เป็นนายกเป็นแคนดิเดตนายกของประชาชนเท่านั้นอ่ะพี่น้องรู้สึกยังไงล่ะพี่น้องเลือกมาแล้วพูดง่ายแม่งเป็นแบบนี้พี่น้องคิดว่าไงล่ะผมก็เลือกนะครับเดี๋ยวกูพูดไปพูดมาเนี่ยกูขึ้นเลยนะเนี่ยกูขึ้นเลยอ่ะพี่น้องคิดไงอ่ะโอ้โหเลือกมาแม่งก็เป็นไงพรรคกระดอนยุบตัดสิทธิ์ทางการเมืองหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรเนี่ยนะโอ้โหคนที่กูเลือกมาแม่งเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยอ่ะชีวิตแม่งเหมือนแบบเก็บกดทิพย์หายเลยอ่ะพูดอะไรไปก็ติดคุกอีกจ้ะนะเพราะนั้นชีวิตแม่งยังไงกันมาเนี่ยแล้วเนี่ยพอตัดสิทธิ์ทางการเมืองเรียบร้อยแล้วตัดสิทธิ์เขาถามนานไหมฮะตลอดไปเลยชั่วนิดนิรันดรโอ้การเสนอแก้ไขมาตรา112เนี่ยถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะเพราะนั้นตัดสิทธิ์ชั่วนิรันดรเลยคือพูดง่ายไม่ต้องมาเล่นการเมืองแล้วอ่ะเป็นการโทษหนักไหมหนักมากก็ต้องลาคุณพิธากันแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นได้อยู่นะจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งอีกครั้งหลังจากกกต.ยื่นน่ะก็ตอนนี้ก็คุณพิธาก็เข้าสภาบ่อยหน่อยได้อยู่อีกครับมีสั่งคำสั่งยุบพักแล้วหลังจากนั้นก็ยุบพักก็ตัดสิทธิ์ก็เตรียมนะครับก็ต้องไปหาพักใหม่เขาบอกว่าธนาธรเดี๋ยวก็กลับเข้ามาอีกเพราะว่าพิธา4ปีเองอะไม่ใช่ใช่ครับตัดสิทธิ์ไปเลยจบเลยไม่ได้10ปีที่ไปเนี่ยเขาเขียนเนี่ยและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเขาไม่ได้บอกว่ากี่ปีนะในมาตรา92วรรคไอ้วรรคท้ายเนี่ยมีคนถามว่าคุณพิธาจะกลับมาเป็นส.ส.ได้หรือไม่มันดูในนี้แล้วมันจะมันไม่ก็เรียกเพิกสิทธิ์ด้วยแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์การจบเลยตั้งการเป็นส.ส.คือจะมาสมัครส.ส.ไม่ได้หมดอนาคตกันเลยก็ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นไปละเป็นเซเลบไปอะไรไปเซเลบไปคอยอะไรจะอะไรไปอ่ะเป็นผู้แทนนอกสภาไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปนะครับโอ้พี่น้องคิดยังไงล่ะครับพี่น้องบอกเวรกรรมประเทศไทยครับเงียบๆไปนะพี่น้องครับเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจมีอะไรก็ไปคุยกับหมาที่บ้านอย่าพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องไปกระทบกระเทือนอะไรใครเขาก็บอกแล้วว่าอย่าไปวิจารณ์อะไรนะเก็บไว้ในลิ้นชักธนาธรจะกลับมาเมื่อไหร่โอ้มันกลับไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้นะเป็นที่ปรึกษาไปไม่แต่ปรึกษาได้มันก็เป็นที่ปรึกษาได้แต่ก็จะมีคนไปค้านก็มีแล้วก็ไปค้านไงค้านธนาธรมาเป็นการมาธิการอะไรคือแม่งเล่นทุกเม็ดอ่ะแม้กระทั่งเงาแม่งยังไปตามดำเนินคดีเลยตดก็ผิดตดก็ผิดอ่า
ว่ากันไปไม่ต้องพี่ตอบข้อผิดแล้วเออแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเล่นในงานเรื่องอะไรร้องจริยธรรมร้ายแรงอะไรอีกอ่ะโอ้โหแม่งเล่นไม่เลิกงานนี้จะมีความผิดอาญาไหมครับเนี่ยก็อาญาไม่น่ามีน่าจะเป็นเรื่องจริยธรรมร้ายแรงอะไรอ่ะคือพูดง่ายไหมเอาตายอ่ะหัวหน้าพรรคคนต่อไปน่าจะเป็นไอติมนะเท่าที่ผมทราบนะคือเขาได้ข่าวมาเออเพราะว่าแกก็เป็นคนที่บุคลิกลักษณะภาพจบอังกฤษนักเรียนนอกหล่อเท่มีความรู้ฮะความรู้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนอีกหรือเปล่าพูดเพ้อนะก็ต้องระวังนะต้องระวังยุคนี้ครับมาตรา112ก็อย่าไปพูดถึงเนี่ยคุยมาตราอื่นปะอย่าไปคุยกันอ่ะก็ถือว่าคุยก็โดนอีกครับเออก็คุยเรื่องอื่นไปครับผมมีเรื่องอะไรก็มีบางท่านบอกตัวไปหรือเด็กน้อยไปคุณไอติมไม่ใช่เด็กแล้วนะครับอายุ30กว่าแล้วนะไม่ใช่เด็กนะครับเขาหน้าอ่อนนะฮะหน้าเขาอ่อนหน้าเขาอ่อนแต่ปัญญาไม่อ่อนเป็นคนมีภูมิปัญญาเป็นคนเก่งนะครับครับครับคุณไอติมไม่ใช่เด็กนะครับแต่หน้าเขาอ่อนจริงผมเห็นไอ้กฎหมายแล้วนี่อยากโยนทิ้งเลยวิโรจน์กฎหมายครับวิโรจน์โดนอยู่แล้วครับไม่รอดเนี่ยไปหมดเลยอ่ะแถว2พูดง่ายแถว2ไปหมดแถว2ไปหมดก็เป็นเสียเป็นอะไรไปครับเนี่ยผมอยากโยนทิ้งอ่ะมันไงมันกินจะมาเป็นถ้วยเป็นกลวยหรือใส่ขนมปังก็เลือกครับเออนะครับแล้วพี่น้องประชาชนคิดว่า4ปีข้างหน้าเนี่ยพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลไม่มีแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ไม่มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวเป็นพรรคใหม่เนี่ยคือก้าวไกลพวกเนี้ยคิดว่าตอนนี้มันร้อยเท่าไหร่149 150อะไรเงี้ยคราวหน้าเนี่ยจะได้เกินเท่าไหร่นะ250มั้ยก็เกิน250หรือเกิน300เลยน่าจะเอาชัวร์ก็300 350 300พี่น้องคิดว่าไงครับการเลือกตั้งครั้งหน้าครับเด็กวันนี้แต่ผู้ใหญ่ในวันหน้าขอบคุณครับมีนะครับเลยไม่เด็กโอ้เนี่ยบางคนบอกเนี่ย500เสียงเลยคนจะเลือกอ่ะโอ้300บ้าง500บ้างโอ้350นี่สมัยหน้านี่เป็นไงสบายโอ้โหแล้วถ้าเกิดเราได้มาสมัยหน้าได้มา400เสียงเนี่ยเขาสั่งยุบอีกไหมหรือกลัวเราจะได้อีกหรือเปล่าปฏิวัติกลัวแหละจะได้หรือเปล่าครับกลัวกลัวไม่ตอนนี้รถถังยังซ่อมอยู่ไหมเนี่ยก็เข็นมาก่อนได้พี่เหรอปืนก็ยังขัดเกิดอะไรอยู่แล้วก็เรือดำน้ำก็ยังไม่มีเครื่องมันยังไหมหรือไงหรือกลัวอยู่ว่าถ้ามา400อ่ะ4ปีหน้านี่มา400ยังไงโอ้โหนี่400เนี่ยจะได้เป็นรัฐบาลมั้ยพรรคก้าวไกลอ่ะจะได้เป็นมั้ยพูดยากยากเลยเป็นใครมันจะเป็นใครต่อความมั่นคงมั้ยไม่นะเลือกตั้งอะไรเนี่ยมาต้อง 4-500 คนสมมุตินะได้พรรคเดียวก้าวไกลเนี่ยเค้าก็ต้องมองว่าไอ้พวกนี้ต้องพวกอะไรนะล้มล้างการปกครองฮะเอาไงดีครับพี่น้องครับประชาชนก็บอกว่าหมดหวังเหมือนกันเก็บไว้ในใจนะเก็บไว้ในใจรอบหน้าหลานเรามาอีก4โลเป็น8ต้องโลนี่มาทั้งบ้านเลยต่อของเดิมเท่าไหร่ของเดิมของเดิม100กว่า100ถ้า400จะลำถวายเลยครับเอ้าต้องแก้ผ้าลำถวายครับคุณต้นเหรอเอาแก้ผ้าเลยอ่ะมีแก้ผ้าลำถวายเนี่ยผมชื่อว่าได้แน่นอนโอ้ทำไมชอบเนี่ยไม่ผมจะได้ไปถ่ายคลิปต่อเลยว่าไงคุณบัญชา151ครับทางFC ว่าไงอ่ะ FC เขาบอก151พี่เหรอ FC พูดจะไม่เหมือนสักคนเหรอบางคนก็ดีบางคนจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็จะเลือกเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมโอ้บางคนเลือกเกิน300ค่ะพอก้าวไกลโดนยุบพรรคแล้วเนี่ยนะฮะจะฝ่ายค้านจะไม่มีใช่หรือไม่มีฝ่ายค้านก็มีไงก็ยังเป็นพรรคก้าวไกลที่ไม่โดนตัดสินพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ไงประชาธิปัตย์ยังอยู่อยู่จะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนั้นเราไม่รู้ไงแต่อยู่แน่นอนแต่มันเคยมีนะคุณบัญชาที่ว่ารัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านเลยก็มีนะมีมาแล้วประเทศไทยเรามีมาแล้วเลยมีมาแล้วครับประเทศเราไม่ต้องมีฝ่ายค้านก็ได้มั้งก็ยกประเทศให้เขาไปเลยดีไหมครับ เพราะว่าเราคิดก่อผิดทำอะไรก่อผิดยกประเทศให้เขาไปเลยดีไหมไม่ดีครับเลย เสื้อแดงก็ไปรวมกับเสื้อเหลืองลุงตู่ลุงป้อมลูกน้องก็ไปรวมกับเพื่อไทยหมดแล้ว มีแต่พวกอะไรอนุรักษ์นิยมใหม่ย้ายไปสังกัดหมอที่ย้ายไป อะไรประมาณนี้ผิดยันเงากรรมโอ้ผิดยันเงาเลยนะครับผิดยันเงาให้ลูกหลานย้ายไปเมืองนอกดีไหมครับ
นะครับบางคนบอกไม่ต้องเสียภาษีแม่งเลยเอาไม่ได้ไม่ได้อย่าเสียขนาดเสียแม่งยังไม่พอใช้นี่เขาเลยเสียไม่ได้นะครับก็อะไรบางอย่างนะครับนะเสียเกินนะหายใจยังผิดเลยครับก็อยากหายใจน้อยหน่อยนะเบาๆอะไรก็หายใจก็เบาพอนะครับแรงนะครับแรงเก็บไว้ในใจบ้างเฮ้ยมีคำดีว่าเขาบอกอะไรยิ่งยุบยิ่งโตเออจริงไหมจริงครับยิ่งยุบยิ่งโตจริงจริงพี่น้องประชาชนยิ่งเห็นใจและเข้าใจเลยว่าเฮ้ยบ้านเมืองแม่งต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเออหรือจะอยู่แม่งแบบเนี้ยอาจารย์ครับมีคนก็ถามบอกว่ามันจะไปต่อในคดีอาญากบฏไหมครับโอ้โหมันไม่ถึงขนาดนั้นละขนาดยึดอำนาจยังไม่กบฏเลยมีความผิดเลยครับเวลารถถังออกมาเห็นนะไม่มีความผิดนะยิ่งรักมากกว่าเดิมไม่กล้าเม้นครับกลัวติดคุกยิ่งยุบประชาชนยิ่งเลือกคุณผลการตัดสินเป็นไงอ๋อผิดครับนะฮะมติเอกฉันท์ครับมติเอกฉันท์9ต่อ0เออต้องรองรับครับตัดสินเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอย่าวิจารณ์นะอย่านะครับเพราะว่าอย่านะอย่าทายอะไรที่อย่ามีโทษนะฮะอย่านะอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องไหนพี่สีบ้างดีกว่าพี่อ๋อเป็นไงบ้างเอาอย่าเพิ่งไปดีกว่าก้าวไกลเตรียมแถลง4โมงเย็นสี่โมงเย็นพิธาหัวหน้าพรรคแถลงข่าวฮะเนี่ย4โมงแล้วพี่เอาไหนอ่ะเอาตายห่าเอากำลังแถลงอยู่แล้วไปไม่ทันแล้วครับฮะเดี๋ยวให้ตุ๊กดูอย่าดูก่อนไปไม่ทันตุ๊กมอนิเตอร์แถลงข่าวมีห้ามวิจารณ์ด้วยวิจารณ์ได้ครับแต่ว่าอย่าหยาบคายวิจารณ์อย่าหนักมากครับเดี๋ยวโดน 50,000 เดี๋ยวโดนอย่านะนี่กำลังแถลงข่าวเลยเอาไงหรือเราพอก่อนก็เดี๋ยวหรือไงหรือเอาเรื่องไหนต่อเอาเรื่องพี่สีก่อนดีกว่าพี่สั้นๆทั้งหมดพี่สอสลาเป็นไงน้องสีบ้านผมชื่อสีจะถามอะไรถามเลยเอาเลยอ้าวจะได้ไปตัดโพสต์จากคลิปเห็นได้ข่าวว่าท่านรองเต่าพลตำรวจตรีนะครับจรูญเกียรติปานแก้วนะครับรองผบ.ชก.เนี่ยนะท่านบอกว่าจะมีข่าวดีนะฮะว่าจะมีการจับกุมนะครับครับแล้วเขาเรียกระดับหัวใจสองคนเนี่ยเขาเรียกหัวหน้ายักษ์หัวหน้ายักษ์ยักษ์หัวใจใช่ไหมเขาเรียกหัวยักษ์เพราะไอ้คนจับเนี่ยมันใส่หน้ากากยักษ์ไงเขาเรียกยักษ์แล้วจะมีหัวหน้ายักษ์ถ้าชาวบ้านผมที่ถ้าใช้ยักษ์แล้วไม่จ่ายโดนกระทืบเขาแบบเวลาแทงไฮโลใช่ยักษ์แล้วไม่จ่ายที่โดนตีนถ้าอย่างเงี้ยบิ๊กเต่าเตรียมออกหมายจับเพิ่ม2ตัวการแก๊งสอสลารีดทรัพย์เปรียบเหมือนเหลือบเหมือนไรหมาขี้เลื้อนไล่เห่าขออาหารวอนพีรพันธ์รีบส่งหนังสือยกเลิกตำแหน่งเจ้าที่รัฐมาให้คือพีรพันธ์เนี่ยรองนายกเนี่ยที่เป็นคนแต่งตั้งอ่ะยังไม่ส่งหนังสือมาให้พรรคไหนพี่พรรคของลุงตู่นะครับไทยสร้างรวมไทยสร้างสร้างชาติไทยโย่ไทยโย่ไทยโย่ยุกรูดิยุกรูจอแล้วครับออกหมายจับครับหัวยักษ์หัวยักษ์สองหัวใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็นหมาขี้เลื้อนโอ้ไล่เห่าโอ้โหนี่ลองเต่าแกปากแกแซบนะปากแซบเลยปากแกแซบมวลชนที่ศาลรัฐธรรมนูญแฟนคลับพรรคก้าวไกลต่างเศร้าเสียใจร้องโหยร้องไห้กันหลังจากฟังคำตัดสินของศาลอย่าเสียใจเลยนะครับ